เมียยิ่งกว่าช็อกหลังชาวเน็ตแชร์สนั่นหนุ่มจูงมือสาวฝ่าน้ำท่วมวิวาที่แท้ลูกสามกลายเป็นภาพที่แชร์หนักมากเมื่อหนุ่มคนหนึ่งจูงมือสาวเข้างานวิวาท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในสุไหงโกลกทำให้เกิดความทุลักทุเลแต่ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีคนแชร์ไปเกือบ 30,000 ครั้งแต่ล่าสุดพบว่ามีการออกมาแชร์ว่าหนุ่มรายดังกล่าวมีภรรยาอยู่แล้วและมีลูกด้วยกันถึง3คนหลังจากที่ภรรยาทราบเรื่องเพราะเห็นภาพที่ชาวเน็ตแชร์ก็ถึงกับช็อกในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเพื่อนรายหนึ่งได้โพสต์ว่าตั้งแต่ภาพนี้ถูกแชร์เยอะหลายคนคงช็อกเพราะอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะมากเอาเป็นว่าตามที่ท่านเห็นมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นปรบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกไม่ทำกันแบบนี้ไม่ได้นะอยู่ไม่ให้เกียรติครอบครัวเราเลยครอบครัวเราดูแลลูกคุณถึง3คนโดยไม่ได้หวังอะไรจากคุณเลยคุณข้ามหัวพ่อแม่เราไม่ให้เกียรติท่านตั้งแต่แรกเลยสงสารพ่อแม่เราที่โดนย้ำขนาดนี้ใครไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้หรอกและภาพเจ้าบ่าวเจ้าสาวลุยน้ำท่วมที่เขาแชร์กันความจริงมาอ่านได้เลยนะขอให้อัลเลาะห์คุ้มครองเพื่อนเราด้วยเราตกใจและเห็นใจเพื่อนเรามากขอให้เพื่อนผ่านบททดสอบครั้งนี้ไปด้วยสำหรับเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดคนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ